แม้ความเห็นต่างๆในเรื่องต่างๆซึ่งทุกๆคนมีอยู่ในเรื่องนั้นบ้างในเรื่องนี้บ้างแต่หากว่าไปยึดถือในความเห็นของตนนั้นๆก็เป็นทิฏฐุปาทานเหมือนกันทำให้ดื้อรั้นยืนยันไม่ยอมที่จะเปลี่ยนความเห็นของตนเนี่ยเป็นเหตุให้โต้เถียงวิวาทกับผู้ที่มีความเห็นต่างกันฉะนั้นทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเห็นนี้จึงควรที่จะยุติด้วยเหตุผลคือแม้ใครจะมีความเห็นของตนอย่างไรก็มีไปแต่ก็ฟังเหตุผลของผู้อื่นด้วยและมาใจตรองพิจารณาว่าความเห็นของผู้ใดถูกต้องก็รับเอาซึ่งความเห็นอันถูกต้องนั้นไม่ยืนยันในความเห็นของตัวแม้ว่าผิดก็ไม่ยอมผิดบางทีรู้ว่าผิดแต่ก็ไม่ยอมที่จะแก้ไขดังนี้ก็แสดงว่ามีความยึดถืออยู่ในความเห็นของตนอย่างรุนแรงและก็ถือรั้นอยู่ในความเห็นของตนนั้นได้มีคำว่านานาจิตตังอันแสดงถึงว่าทุกคนนั้นต่างจิตต่างใจกันจึงย่อมมีความคิดเห็นที่ต่างๆกันเพราะฉะนั้นจึงได้มีทางที่จะยุติความเห็นให้เหลืออย่างหนึ่งสำหรับที่จะถือเอาเป็นทางปฏิบัติเช่นในที่ประชุมของคนเป็นอันมากก็ถือเอามติของเสียงข้างมากลงว่าอย่างไรก็ถือเอามตินั้นเป็นทางปฏิบัติแต่ว่าคติในทางพุทธศาสนานั้นในพระวินัยบัญญัติก็มีอยู่ข้อหนึ่งสำหรับที่จะระงับอธิกรณ์ใช้วิธีเยพุยสิกาคือว่าเสียงข้างมากเป็นประมาณเป็นข้อหนึ่งในเจ็ดข้ออันแสดงว่าทางพุทธศาสนานั้นไม่ได้ถือหลักของเสียงข้างมากเพียงประการเดียวแต่มีหลักอื่นๆอีกถึง6ข้อ7ทั้งข้อที่ถือเอาเสียงข้างมากและเมื่อกล่าวตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันเป็นหลักธรรมะที่พึงถือปฏิบัติเพื่อความถูกต้องจริงๆแล้วต้องการให้ถือเอาธรรมะคือความถูกต้องนั่นแหละเป็นหลักดังที่ได้มีแสดงอธิปไตย3คือโลกาธิปไตยโลกเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยตนเป็นใหญ่ธรรมาธิปไตยธรรมะเป็นใหญ่
โลกาธิปไตยโลกเป็นใหญ่นั้นก็คือชาวโลกก็หมายถึงคนส่วนมากเมื่อคนส่วนมากว่าอย่างใดก็ถือเอาตามคนส่วนมากนั้นดังนี้เรียกว่าโลกเป็นใหญ่ตนเป็นใหญ่นั่นก็คือว่าถือเอาความเห็นของตนเท่านั้นเป็นประมาณไม่ฟังเสียงใครดังนี้ตนเป็นใหญ่ธรรมะเป็นใหญ่นั่นก็คือถือเอาความถูกต้องนั่นแหละเป็นสำคัญไม่ถือเอาโลกเป็นใหญ่ไม่ถือเอาตนเป็นใหญ่เพราะว่าแม้โลกคือคนเป็นอันมากจะมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่หมายความว่าถูกต้องไปทั้งหมดคนส่วนใหญ่มีความเห็นผิดก็มีอยู่เป็นอันมากแม้ตนเองก็เหมือนกันมีส่วนผิดอยู่เป็นอันมากไม่ใช่ว่าตนเองเห็นอะไรแล้วจะถูกต้องไปหมดเพราะฉะนั้นหลักอันถูกต้องจริงๆแล้วต้องเป็นหลักธรรมาธิปไตยคือธรรมะเป็นใหญ่ทั้งสามนี้จะตรัสย่อเขาอีกเป็นสองคือเป็นตัณหาธิปไตยกับเป็นธรรมาธิปไตยตัณหาธิปไตยนั่นก็คือตัณหาเป็นใหญ่ตัณหาเป็นความริ้นรนทะยานอยากเมื่อตัณหาคือความริ้นรนทะยานอยากเป็นใหญ่ก็ย่อมจะยุ่งยากเดือดร้อนแต่เมื่อมีธรรมะคือความถูกต้องเป็นใหญ่จึงจะมีความสงบสุขเพราะเป็นความถูกต้องเป็นไปเพื่อเกื้อกูลจริงๆฉะนั้นแม้จะเป็นโลกก็ตามเป็นตนก็ตามเมื่อยังประกอบด้วยตัณหาคือความริ้นรนทะยานอยากอยู่และใช้ตัณหานั้นในการลงความเห็นในการปฏิบัติอะไรต่างๆอยู่แล้วก็เรียกว่าตัณหาธิปไตยเมื่อเป็นตัณหาธิปไตยแล้วก็จะไม่พบกับความสงบความเรียบร้อยและผลดีต่างๆที่แท้จริงต่อเมื่อธรรมะเป็นใหญ่คือถูกต้องเมื่อคนส่วนมากถือธรรมะคือความถูกต้องเป็นใหญ่คนส่วนมากนั้นก็ใช้ได้มติของคนส่วนมากนั้นก็ใช้ได้หรือเมื่อตนเองถือเอาธรรมะคือความถูกต้องเป็นใหญ่ความคิดเห็นของตัวเองนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหากว่ามาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ยึดถือในความเห็นที่มีตัณหาเป็นใหญ่จะเป็นความเห็นของคนส่วนมากก็ตามของตัวเองก็ตามแต่ว่ายึดถือเอาความเห็นที่มีธรรมะเป็นใหญ่ที่ถูกต้องจะเป็นความเห็นของคนส่วนมากก็ได้ของใครก็ได้ของตัวเองก็ได้ดังนี้แล้วจึงจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยถูกต้องและในการที่จะบรรลุถึงความที่จะมีธรรมะเป็นใหญ่นี้ได้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนไว้อีกว่าให้มีสตาธิปไตยคือมีสติเป็นใหญ่
ะเป็นคนอื่นก็ตามเป็นตัวเองก็ตามให้ใช้สติเป็นใหญ่คือความระลึกได้ความระลึกรู้อันถูกต้องประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้องดังนี้เรียกว่าสตาธิปไตยมีสติปัญญาเมื่อได้สตาธิปไตยคือมีสติปัญญาด้วยกันดังนี้แล้วก็ย่อมจะพบธรรมาธิปไตยคือธรรมะเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้อื่นก็ตามไม่ว่าจะเป็นตนเองก็ตามพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพระองค์เองว่าได้ทรงเป็นธรรมาธิปไตยคือทรงมีธรรมะเป็นใหญ่ในการที่ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนในการที่ทรงปกครองหมู่สงฆ์ทรงมีธรรมะเป็นใหญ่ดังนี้เพราะฉะนั้นทิฏฐุปาทานคือความยึดถือทิฏฐิคือความเห็นนั้นจึงต้องพิจารณาดูหากไปยึดถือทิฏฐิคือความเห็นที่มีตัณหาเป็นใหญ่แล้วก็เป็นอันว่าเป็นไปในทางผิดมากกว่าเป็นไปในทางถูกต่อเมื่อได้มีทิฏฐิคือความเห็นที่มีธรรมะเป็นใหญ่นั่นแหละจึงจะเป็นไปในทางที่ถูกต้องทางพุทธศาสนาได้แสดงให้ภิกษุทั้งหลายผู้ที่จะมีสังฆสามัคคีคือมีความพร้อมเพรียงกันของสงฆ์ไม่แตกแยกโดยอาศัยหลักสำคัญสองข้อคือหนึ่งศีลสามัญญาตาความเป็นผู้ที่มีศีลเสมอกันสองทิฏฐิสามัญญาตาความเป็นผู้ที่มีทิฏฐิคือความเห็นเสมอกันมีศีลเสมอกันนั่นก็มีความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาตลอดจนถึงทางใจตามหลักแห่งพระพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าร่วมกันเสมอกันทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นเสมอกันนั้นก็คือมีความเห็นชอบถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้สรุปเข้ามาความเห็นที่เป็นความเห็นอันถูกต้องนั้นก็ได้แก่ความเห็นที่เป็นอริยะคือความเห็นที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะได้ตรัสแสดงเอาไว้ความเห็นที่เป็นตัวอริยะเองคือเป็นความเห็นที่ประเสริฐที่ถูกต้องอันเป็นความเห็นที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เป็นความเห็นที่นำผู้ที่ประกอบด้วยความเห็นนั้นที่ปฏิบัติกระทำความเห็นนั้นให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ดังนี้แหละคือเป็นความเห็นที่ผู้อยู่ร่วมเป็นสังฆสามัคคีจะพึงมีความเห็นร่วมกันเมื่อหมู่แห่งภิกษุมีศีลสามัญญาตามีทิฏฐิสามัญญาตาดังนี้ก็ย่อมมีความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าหากว่ามีศีลไม่เสมอกันมีความเห็นไม่เสมอกันคือแตกต่างกันก็ย่อมเป็นเหตุแตกแยกฉะนั้นการที่ประสงค์ในพระพุทธศาสนาแตกแยกออกเป็นญาณต่างๆเป็นนิกายต่างๆตั้งแต่ครั้งเก่าก่อน
มาจนถึงในสมัยหลังๆนี้ก็เพราะเหตุมีศีลไม่เสมอกันมีความเห็นไม่เสมอกันดังที่กล่าวมานี้เมื่อมีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกันอยู่แล้วก็ย่อมจะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความแตกแยกกันในข้อนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วแม้ในทางฝ่ายคฤหัสถ์ชนก็เช่นเดียวกันที่รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะตั้งแต่ครอบครัวหนึ่งขึ้นไปจนถึงประเทศชาติเมื่อมีความประพฤติเสมอกันอยู่และมีความเห็นเสมอกันอยู่ในสิ่งต่างๆก็ย่อมจะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันแต่ถ้าหากว่าแตกแยกความประพฤติกันและแตกแยกความเห็นกันก็ย่อมเป็นเหตุแตกแยกเป็นไปเพื่อหายนะคือความเสื่อมเพราะฉะนั้นเรื่องทิฏฐิคือความเห็นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนำความประพฤติความประพฤติต่างๆนั้นย่อมสืบเนื่องมาจากความเห็นเมื่อเป็นความเห็นที่ถูกต้องก็ประพฤติถูกต้องเมื่อเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องความประพฤติก็ไม่ถูกต้องฉะนั้นเรื่องทิฏฐิคือความเห็นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากและทิฏฐุปาทานความยึดถือความเห็นคือทิฏฐินี้ก็มุ่งหมายถึงยึดถือความเห็นที่ผิดต่างๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นหากได้ทราบในข้อนี้ดีแล้วและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันเกี่ยวกับเรื่องความเห็นคือระมัดระวังที่จะมายึดถือความเห็นจะเป็นของโลกของใครก็ตามของตนเองก็ตามแต่ว่ามุ่งพิจารณาถือเอาธรรมะคือความถูกต้องเป็นประมาณจะเป็นความเห็นของตนก็ตามของผู้อื่นก็ตามเมื่อไม่ถูกต้องคือไม่เป็นไปตามครองธรรมดังนี้แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือรั้นอยู่ในความเห็นนั้นแต่ว่าละเสียแก้ไขเสียแต่ถ้าหากว่าเป็นความเห็นอันเป็นธรรมะคือถูกต้องจึงจะปฏิบัติรับเอาความเห็นนั้นและในการที่จะพิจารณาดังนี้ก็พิจารณาได้ตามเหตุผลตามความเป็นจริงที่รับไปพิจารณาและก็ต้องอาศัยให้มีสตาธิปไตยมีสติเป็นใหญ่อยู่ด้วยกันพร้อมทั้งปัญญาดังนี้แล้วก็จะนำให้สามารถได้พบความเห็นอันถูกต้องนำการปฏิบัติอันถูกต้องให้บังเกิดขึ้นได้เป็นความสวัสดีในที่ทั้งปวง